ธอได้รู้อย่าไปเสียใจเพราะเวลาที่เราได้ใช้มันไปก่อนนั้นเราได้ทำมันสร้างหัวใจเธอนั้นที่อยู่ในใจของฉันเสมอความรักที่มีให้เธอไม่เคยลดหายจากไปสวัสดีค่ะก็มาพบกับ JK Geek เหมือนเดิมนะคะวันนี้มากับเพลงเพราะๆแบบนี้เธอจะอยู่ในใจของฉันเสมอโอ้ยพี่ชินกับพี่น้ำชาน่ารักจังเลยใครไม่ฟังไปฟังซะนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักบ้างเขาบอกว่าสิ่งยืนยันว่ารักแรกพบของคุณเป็นเรื่องจริงคืออะไรเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราไม่เคยเจอกับตัวเองเราก็จะไม่เชื่อว่าเฮ้ยรักแรกพบเนี่ยมันมีอยู่จริงๆหรอเราไม่เชื่อบางคนแบบเฮ้ยฉันไม่เคยเจอฉันไม่เชื่อหรอกในชีวิตนี้ฉันไม่เชื่อเด็ดขาดว่าความรักที่แบบมันมีอยู่จริงเป็นพรหมลิขิตจะมีจริงๆเขาบอกว่าเราเนี่ยมักจะคิดว่ารักแรกพบเนี่ยมันเป็นเพียงอารมณ์หลังแค่หลังเป็นหลงชั่ววูบเท่านั้นจากการที่เราได้พบกับใครสักคนหนึ่งแต่รักแรกพบเนี่ยมันมีอยู่จริงจริงๆนะคะแล้วก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วเขาบอกมาอย่างนี้เลยทีเดียวแล้ววันนี้เราก็อยากจะลองพิสูจน์ดูวันนี้เราอยากรู้ว่าเอ้ยมันเขาคิดยังไงว่ามันคือความรักที่แท้จริงหรือว่าเราต้องสังเกตดูยังไงวันนี้เราจะลองมาดูกันนะคะอย่างแรกเลยถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบรีบร้อนในการที่ว่ามีเซ็กส์เขาบอกว่าหากความรู้สึกเมื่อแรกพบของคุณเนี่ยมันสื่อความต้องการออกมาเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความต้องการทางด้านร่างกายนะคะคุณจะรู้สึกรีบร้อนกระวนกระวายใจแต่ว่านี่ไม่ใช่เขาบอกว่ารักแรกพบแต่จัดเป็นหลงแรกพบมากกว่าก็คือการที่คุณต้องการมีความต้องการทางเซ็กส์มากกว่ารักกันเนี่ยเขาเรียกว่าหลงแรกพบมากกว่าไม่ใช่รักแรกพบในทางตรงกันข้ามค่ะหากว่าคุณรู้สึกว่าสามารถที่จะควบคุมกระตุ้นทางด้านร่างกายได้อย่างง่ายดายแล้วก็คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องการที่จะรู้จักคนคนนั้นให้มากยิ่งขึ้นโดยค่อยๆทำความรู้จักให้เป็นทีละนิดทีละนิดเป็นขั้นๆอย่างช้าๆนี่แหละค่ะเขาเรียกว่ารักแรกพบแล้วก็ความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถจัดการกับทุกอย่างได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวอย่างที่สองคุณเห็นมุมที่คนอื่นๆมองไม่เห็นในตัวของคนคนนั้นบางทีเนี่ยเขาอาจจะว่าผู้หญิงคนนี้ร้ายผู้หญิงคนนี้อย่างนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นๆจะมองบุคลิกภาพหรือว่าลักษณะภายนอกซึ่งทุกๆคนเนี่ยสามารถมองเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ทวารักแรกพบเนี่ยหรือว่าการรักใครสักคนหนึ่งคุณจะสามารถมองเห็นไปได้ไกลกว่านั้นเลยอีกเพราะว่าอย่างเช่นสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนอ่อนหวานในตัวของคนคนนั้นหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนอื่นๆเนี่ยไม่ได้สังเกตเห็นหากคุณพบว่าเฮ้ยตัวเองอะสังเกตเห็นคุณค่าที่น่าประทับใจบางอย่างจากคนคนนั้นและซึ่งแม้แต่เพียงเพื่อนสนิทของคุณเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสังเกตได้นั่นแสดงว่าคุณได้พบกับรักแรกพบแล้วนะคะข้อที่3ข้อสุดท้ายคุณต้องการเรียนรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับคนคนนั้นเท่าที่คุณสามารถทำได้คุณอยากจะรู้เขาไปไหนชอบกินอะไรชอบสีอะไรชอบทานอะไรอู้เกลียดมาเลยอะไรอยากรู้หมดอยากรู้ไปหมดสำหรับประเด็นในเรื่องนี้จริงๆแล้วอาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่หลงแรกพบก็อาจเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามหากว่า2ข้อที่ผ่านมาชี้ชัดๆแน่แล้วว่าเฮ้ยคุณมีความรู้สึกตามนั้นดังนั้นแล้วข้อที่3จะเป็นตัวตัดสินเลยทีเดียวและทำให้คะแนนเป็นเอกฉันท์นะเนี่ยทำเหมือนโอ้ยและได้ผลสรุปออกมาว่าคุณได้เจอกับรักแท้เข้าแล้วจริงๆนะคะเขาบอกว่าการที่เรารักใครสักคนเนี่ยมันหมายถึงความต้องการที่จะแบบเรียนรู้ทุกๆสิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยใช้ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ประสบ
มาในชีวิตหรือว่าประสบการณ์ในชีวิตในเรื่องต่างๆแล้วก็การตั้งใจที่จะเรียนรู้อยู่เรื่อยๆอย่างช้าๆด้วยความเข้าใจจะพัฒนารักแรกพบเนี่ยไปสู่ชีวิตคู่ที่โรแมนติกแบบยาวนานต่อไปมันจะไม่ใช่แค่รักแรกพบแต่มันคือรักที่จะอยู่เป็นคู่ชีวิตกันวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากที่นี่ .com ก็ขอลาไปก่อนถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดกีก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนกับ JK Geek แล้วก็เพลงเธอจะอยู่ในใจของฉันเสมอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ